เมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายน้ำที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อผืนป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมหญ้าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตและระบบอ่างพวงคือทฤษฎีใหม่ที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้ผืนป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานผืนป่าได้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งณวันนี้ด้วยผลความสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทรายนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.